ผู้กำกับหุ่นพยนต์งงทำลายศาสนาตรงไหนสมาคมแถลงคัดค้านขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายภาพยนตร์กลายเป็นเรื่องเดือดโลกออนไลน์หลังมีดราม่าภาพยนตร์หุ่นพยนต์ไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์ถูกติดเรทช อ 0.20 บวกทำให้ค่ายไฟสตาร์ต้องประกาศเลื่อนฉายจากเดิมวันที่9มีนาคม2566ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อส่งเซ็นเซอร์ใหม่ซึ่งประเด็นดังกล่าวทางด้านไมพนฤทธิ์โชติกฤษดาโสพลผู้กำกับได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่างงในงงหนังเราทำลายศาสนาตรงไหนเนี่ยฮ่อเราทำงานอย่างที่ตั้งใจสุดๆทุกตัวละครจะมีเหตุผลของมันเราไม่ได้ใส่ไปเพื่อทำลายอะไรแต่ผลที่ได้คือหุ่นพยนต์เกือบไม่ได้ฉายเซ็นเซอร์รอบแรกได้ผลห้ามฉายเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้ศาสนาและก่อให้เกิดความแตกแยกและสามัคคีรอบ2โดนเรตติ้ง20บวกจะบ้าตายยุคไหนสมัยไหนกันแล้วโลกเปลี่ยนไปแค่ไหนเรื่องจริงในสังคมเป็นอย่างไรนั่งมึนงงหนังเราไปทำลายศาสนาตรงไหนใครได้ดูแล้วมาบอกหน่อยครับล่าสุด9มีค. 66ได้มีแถลงการจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเรื่องผลการพิจารณาจัดเรทภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์โดยระบุว่าจากกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์กระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งให้ภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ของพลทฤษฎีโชติกฤษดาโสพลต้องตัดทอนฉากต่างๆออกเพื่อให้ได้รับเรทช อ 20มิฉะนั้นภาพยนตร์จะถูกห้ามฉายซึ่งคำสั่งที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้สร้างภาพยนตร์คนทำงานแล้วก็ยังส่งผลกับผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไปที่ถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการชมภาพยนตร์ด้วยคำสั่งที่มาจากดุลยพินิจของคนเพียงไม่กี่คนเพราะแม้จะมีการจัดเรตติ้งภาพยนตร์แล้วแต่คณะกรรมการก็ยังสามารถสั่งตัดทอนเนื้อหาภาพยนตร์และสั่งห้ามฉายภาพยนตร์ได้โดยยึดดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นหลักสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเห็นด้วยกับการใช้ระบบเรตติ้งภาพยนตร์เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์สำหรับผู้ชมภาพยนตร์ตามช่วงวัยแต่สมาคมขอคัดค้านการใช้อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในการตัดทอนเนื้อหาของภาพยนตร์และการแบนภาพยนตร์ในทุกกรณีและขอคัดค้านผลการพิจารณาภาพยนตร์ในครั้งนี้และจะร่วมมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนตร์ในการคัดค้านผลการพิจารณาและดำเนินการในขั้นต่อไปและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายภาพยนตร์จากการที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์พ.ศ. 2551ไม่เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดการสนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นยังเน้นเพียงแต่ให้ภาพยนตร์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบราชการจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายนี้เพื่อคืนสิทธิเสรีภาพในการผลิตและรับชมภาพยนตร์ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจและเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์กับวงการภาพยนตร์และประชาชนอย่างแท้จริงปฏิรูปครบภาพยนตร์ไทยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสำหรับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์บอกเล่าเรื่องราวของความเชื่อและความไม่เชื่อเดินเรื่องผ่านตัวละครอย่างทามนิกที่มีชีวิตมาเป็นเดิมพันเพราะถ้าเล่นกับความงมงายท้าทายกับศรัทธาต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นบอกผ่านกิเลสความจริงของมนุษย์ที่มีด้านมืดแฝงตัวอยู่ซึ่งหนังเรื่องนี้ถูกดีไซน์ความหลอนชวนขนลุกให้เหมาะกับจอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ทางบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นจำกัดผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขอประกาศเลื่อนฉายออกไปก่อนและขอส่งเซ็นเซอร์ใหม่เพื่อให้ได้เรตติ้งที่เหมาะสมกับภาพยนตร์ที่ควรได้รับสำหรับฉากและเหตุผลที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ได้แก่1ฉากชื่อวัดเทพหุ่นพยนต์
2. ฉากเนนชกกันในชุดผ้าเหลืองและให้มีการลดคำหยาบให้น้อยลง 3. ฉากคลุกอาหารเหมือนรังแกให้เด็กชื่อเตทาน 4. ฉากเนนกอดผู้หญิงในการต่อสู้ 5. ฉากท่องศีล 5. ข้อ 2. ในขณะที่ฆ่าคนที่มาขโมยของ 6.มีข้อสังเกตว่าพระหรือเนนในเมืองไทยต้องโกนคิ้วแต่ทั้งเรื่องไม่มีพระเนนที่โกนคิ้วเลย เอากิ่งการดวงติดขัดทวดงานพรีเซนเตอร์หันหน้าเข้าสายมูนะหน้าทองไม่ถูกกับตัวเองหน้าหมองคล้ำไรราศีจนต้องอาบน้ำมนต์เมื่อชีวิตมีขึ้นมีลงแต่ก็ต้องสู้ชีวิตเป็นธรรมดานักร้องสาวเปากิ่งการออกมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดถูกสกัดดาวรุ่งทวดได้งานพรีเซนเตอร์สินค้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสักเมตตาให้ผู้คนรักเอ็นดูก่อนเผยประสบการณ์ทำหน้าทองไม่ถูกกับตัวเองหน้าหมองคล้ำไรราศีจนต้องอาบน้ำมนต์ชีวิตนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็เรื่อยๆมีภาพยนตร์รักได้แรงอกกำลังจะฉายวันที่16มีนาคมแล้วก็มีรีวิวสินค้าต่างๆตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะขายของด้วยแต่ต้องดูก่อนว่าจะขายอะไรอยากหารายได้เสริมอยากหารายได้เพิ่มก่อนหน้านี้ที่หนุ่มกรรชัยออกมาช่วยหางานตอนนี้งานยังมารุมมาตู้มออยู่ไหมจริงๆหนูว่ามันไปตามการเวลาเพราะช่วงนั้นเรามีกระแสตอนนี้ก็ต้องตามความเป็นจริงมีเข้ามาเรื่อยๆแต่เราไม่ถึงขั้นไม่มีงานเลยก็ยังมีละครติดต่อมาอยู่แต่น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนต้องรอค่ะการออกจากค่ายมาอยู่เองมันเหนื่อยไหมที่ต้องดูแลลงทุนอะไรเองหนูว่ามันยากนะคะการที่มาลงทุนใช้ชีวิตอิสระเองแต่เราก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเราได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆหลายอย่างมากซึ่งมันทำให้เราโตเรื่อยๆหลายคนเชียร์ให้เราไปประกวดมิสแกรนด์ตอนแรกว่าจะลงแหละแต่มันมีภาพยนตร์เข้ามาพอดีเพราะส่วนตัวเราอยากที่จะเป็นนักแสดงอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างเลยรับภาพยนตร์ไว้ก่อนเรื่องรักได้แรงอกหนูเลยไม่ได้มีเวลาไปฝึกเดินฝึกซ้อมจริงๆก็อยากประกวดนะแต่มันไม่พร้อมที่ว่าไม่พร้อมติดอะไรหรือเปล่าหนูว่าทุกอย่างไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินบุคลิกความมั่นใจยังไม่พร้อมแต่ถ้าวันหน้ามีโอกาสรับรองอยากจะลงมากๆรอให้ตัวเองมีประสบการณ์มากกว่านี้ค่ะก็มีรุ่นที่มาชักชวนให้ลงประกวดนะพักนี้ดวงไม่ราบรื่นพอจะได้งานก็ถูกคนอื่นชวดไปตลอดไม่ไปพาดพิงถึงคนอื่นดีกว่าเอาที่ตัวเราคือพอเวลามีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาบางคนก็ทักมาแล้วบอกจะมาคุยด้วยวันนี้พรุ่งนี้แล้วพออีกวันหนึ่งก็หายไปเลยบางคนก็ร่างสัญญามาแล้วพออีกสักพักก็หายไปเลยเสียความรู้สึกไหมเกือบจะได้เงินแล้วพูดถึงมันก็อยู่ที่เจ้าของแบรนด์หรือคนที่จ้างงานเรามากกว่าบางทีเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราหรือว่าตรงคอนเซปต์เขาเราก็ไม่ว่าเขาช่วงนี้เหมือนมีดวงสกัดดาวรุ่งอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวทัวร์ลงดวงช่วงนี้ก็จะประมาณนั้นแต่หนูก็ทำบุญอยู่นะสวดมนต์ทุกวันน้อยใจไหมที่ทำอะไรก็เหมือนมีอะไรมาขัดแอบเสียใจนิดๆค่ะเราได้งานใหญ่ๆแล้วแต่ก็พลาดโอกาสตรงนั้นไปเราอยากโชว์ศักยภาพทำงานตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ทำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็มีใหม่มาเราเชื่อมั่นในตัวเองกี่ที่แล้วประมาณ3คนแล้วค่ะแอบไปแก้เคล็ดเป็นคนชอบทำบุญสวดมนต์อยู่เป็นประจำแล้วก็นั่งสมาธิหนูมองว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งนี้แต่หนูภาวนาทุกวันแล้วก็ชอบไปปล่อยปลาพออีกเช้าวันหนึ่งหนูก็ได้งานเลยนะอันนี้หนูพูดจริงๆไม่โกหกเลยมันแล้วแต่ทุกคนที่จะคิดยังไงมีพกวัตถุมงคลไปสักทำสาริกานะหน้าทองบ้างไหมจริงๆแล้วสักค่ะด้านหลังเป็นสักเพื่อให้คนเมตตาไม่ได้เป็นของดำค่ะเป็นสายขาวเพราะหนูเคยไปลงนะหน้าทองแล้วมันเหมือนไม่ถูกกับตัวเองทำให้หน้าดำหมดเลยนะคือลงนะหน้าทองมันจะมีสายขาวกับสายดำ
แล้วเราไปลงผิดคือเราอยู่ในสายขาวไงคือทางบ้านก็มีครูมีหมอโนราอยู่แล้วค่ะทางบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเขาไม่อยากให้ลงเยอะเราไปลงสายดำเลยเหรอคือมีคนแนะนำค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นสายดำหรือสายขาวพอเราไปทำปุ๊บช่วงแรกงานเยอะจริงงานตรึมแต่ช่วงหลังเริ่มแย่หน้าตาคร่ำเครียดหน้าตาหมองคล้ำไม่มีสง่าราศีเราก็เลยไปอาบน้ำมนต์มันสามารถแก้ได้จริงหนูคิดว่าของแบบนี้มันไม่เชิงที่จะดี 100% ส่วนใหญ่เราต้องพึ่งบารมีตัวเองทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นชีวิตประจำวันทำแล้วดีมากเลยพอเสร็จชีวิตดีขึ้นใช่ค่ะเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้ชีวิตที่เราต่ำลงจากที่ได้มาสวดมนต์มันอัพให้สูงขึ้นขึ้นเปล่าจะสวดเป็นมหาจักรพรรดิขอขมากรรมคาถาบูชาเทวดาประจำตัวลอยสักด้านหลังมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้สักที่สมุทรปราการค่ะเขาเรียกว่าเมตตามันจะช่วยให้คนเอ็นดูถามว่าได้ผลไหมถ้าเราเชื่อก็โอเคได้ผลแต่ของอย่างนี้มันก็เศษ50ส่วน50เหมือนกันอยู่ที่เราสักแล้วก็ยังโดนสกัดดาวรุ่งอยู่ไหมมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนแหละเนอะมันก็หมุนเวียนอย่างนี้แหละค่ะหนูมองว่าแล้วแต่บุคคลโดยรวมถือว่าชีวิตดีนะคะตอนนี้ไม่ได้แย่ตอนนี้เรื่องหัวใจเป็นยังไงคุยกับคนเดิมมา4ปีกว่าแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยเปิดตัวแบบจริงจังด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการคบกันมานานแล้วค่ะตั้งแต่ลำบากมาด้วยกันปรับกันได้ดีเข้าใจกันค่ะบางทีก็มีน้อยใจกันบ้างเพราะเราทำงานตรงนี้เขากลัวเราไปมีคนอื่นกลัวมากแต่หนูก็ไม่ได้มีใครนะคะถามว่ากลัวใจตัวเองไหมไม่กลัวนะเพราะหนูทำงานและกลับบ้านเลยไม่ไปสูงสิงยุ่งกับใครเลยบางทีก็ให้เขาไปช่วยกันเวลามีคอนเสิร์ตใกล้ๆเห็นว่าจะกลับมาเรียนต่อปริญญาตรีใช่ราดรับไปหลายปีมากเพราะว่าทำงานหาเงินก่อนต้องช่วยเหลือทางบ้านก่อนที่จะมาเรียนแต่มีความตั้งใจค่ะอยากจะเรียนต่ออยากเรียนจนจบเลย